ช่วงศูนย์บรรเทาแมลงสัตว์กัดต่อยคือเวลาอยู่บ้านเนี่ยมันจะมีเสียงดังในห้องน้ำครับเป็นเสียงแจ๊บแจ๊บแวบแวบแวบเนี่ยนะฮะมันหนวกหูมากเลยครับมันมีความร้ายแรงมากน้อยขนาดไหนครับผมคือหลังๆเนี่ยเสียงมันเริ่มฮาร์ดคอร์ขึ้นเรื่อยๆมันเป็นเสียงดังแฟบ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 คือมั่นใจได้เลยว่ามันต้องเป็นผีแฟบแน่นอนผมอยากจะทราบความถี่อะพี่โอ้โหทีเหมือนกันนะเท่าที่นับได้นี่ก็ประมาณสิบครั้งต่อเดือนนะสิบครั้งเดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่าสิบส่วนใหญ่จะเป็นตอนไหนครับก็น่าจะเป็นช่วงที่ซิงเกิลคันหูกำลังระบาดอะหรือไม่ก็โซล่าเอาอีมาเมืองไทยอะเวลากำลังดีเลยนะถือว่าเยอะนะคิดว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรฮะก็คงเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากมีผีนั่งแฟบอยู่ในห้องน้ำอะครับอันนี้ต้องถามได้ไหมว่าความเฮี้ยนเนี่ยของเรื่องเล่าหรือว่าสิ่งที่คุณประสบมาเนี่ยมันหนักขนาดไหนฮะอันนี้ก็ต้องถามก่อนเหมือนกันนะครับว่าทำไมคุณต้องทำเป็นเอียงคอแล้วก็มองผมด้วยสายตาแบบนั้นนะครับ